ชวนคุยเรื่องน้ำกันก่อนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียกได้ว่ายังวิกฤตกันอยู่ในบางจุดนะคะบ้านคุณน้ำท่วมไหมก็นิดนึงค่ะหน้าบ้านคุณผู้ชมบ้านยังท่วมอีกไหมด้านหน้าการเดินทางสัญจรไปยังไงแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้เองเราจะเจาะพื้นที่ในส่วนของลาดกระบังเหมือนกันที่ยังคงมีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะลาดกระบังเนี่ยหนักครับลาดกระบังเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้วันที่6แล้วนะฮะมันเกือบจะครบสัปดาห์แล้วนะครับที่ชาวลาดกระบังต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังคือระบายช้ามากนะครับในช่วงเวลานี้ที่สำคัญในพื้นที่อื่นๆเนี่ยหลายคนก็เจอว่าโอ้โหน้ำมันฝนตกมาเนี่ยมันตกหนักแล้วมันตกนานบางทีมันไม่ได้ท่วมขังข้ามคืนหรอกครับแต่มันระบายช้าแล้วมันส่งผลต่อสภาพการจราจรด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการแถลงข่าวของกรุงเทพมหานครเรื่องนี้สำคัญครับเขาแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเมื่อวันศุกร์นี่เป็นเรื่องส่งกันบ้านนะทีมกทมผู้ว่าชัดชาติเขามาส่งกันบ้านกันทำงานไป99วัน100วันแต่เมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเร่งด่วนแล้วก็เท่าทันกับสถานการณ์มากกว่ากทมเขาอ้างอิงตัวเลขปริมาณน้ำครับที่เขาระบุว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นในหลายพื้นที่สถานการณ์ที่ดีขึ้นในหลายพื้นที่เขาบอกคลองลาดพร้าวน้ำลดไปประมาณ50เซนติเมตรคลองเปรมประชากรลดไปประมาณ30เซนติเมตรค่ะแต่ที่หนักสุดที่เราพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือเขตลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์น้ำยังไม่ลดเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็มีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ60มิลลิเมตรที่น่ากังวลเมื่อวานตอนเย็นก็ตกอีกนะคะเมื่อวานเย็นค่ำๆกลับบ้านทันไหมกลับทันยังไม่ตกแต่กูไม่ทันค่ะคุณเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาแจ้งกันว่าประมาณ5โมงเย็นใช่ไหมที่จะมีตกหนักแต่ประมาณก่อนเวลาด้วยนะแล้วก็บริเวณถนนวิภาวดีเนี่ยแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวๆสถานีของเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาบอกแถวๆหลังเซ็นทรัลเนี่ยน้ำท่วมถึงฟุตบาทเลยผมเห็นภาพนิ่งตรง5แยกลาดพร้าวน้ำท่วมน่ากลัวนะคือมันหนักนะครับแล้วมันตกนานด้วยข้อมูลของกรุงเทพที่เขาเปิดเผยมาเมื่อวานนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เขายืนยันว่าน้ำไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามันจะท่วมเฉพาะพื้นที่ติดคลองน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นขึ้นมาระบายกันไม่หวัดไม่ไหวกรุงเทพเขาเตรียมกระสอบทรายอาหารยาห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาในพื้นที่ที่ประชาชนต้องประสบกับปัญหากรมชลประทานก็มาช่วยแบ่งเบาตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสูบน้ำคือปัญหาที่พบตอนนี้ครับคุณผู้ชมคือน้ำระบายออกไปไม่ได้มันเต็มไปหมดทางสมุทรปราการก็ไปไม่ได้ต้องออกไปทางตะวันออกและใต้ซึ่งน้ำก็ยังเต็มอยู่มีบางส่วนที่ต้องดันออกไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นที่กังวลตอนนี้ยังมีจุดบริเวณถนนทรงวาดซึ่งจุดถนนทรงวาดเป็นพื้นที่เอกชนครับแล้วก็ไม่ให้เข้าไปทำเขื่อนก็เลยทำได้เพียงเอากระสอบทรายไปวางล้อมบังคับน้ำออกมาพื้นที่ถนนทรงวาดคุณผู้ชมนึกภาพว่ามันจะเป็นถนนเส้นตรงๆที่ด้านนึงเนี่ยอยู่ติดกับเยาวราชอีกด้านนึงเนี่ยมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างมหาภัยพิบัติช่วงปี2554น้ำมันก็ล้นมาจากเจ้าพระยาคือเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากทีเดียวในช่วงเวลานั้นเพียงแต่ถึงไม่ใช่ปี54ถนนทรงวาดก็น้ำล้นแทบทุกปีครับเป็นพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำค่อนข้างบ่อยนะครับและตอนนี้ฝนตกหนักฝนตกซ้ำๆที่จุดเดิมตกทีก็ตกนานก็ไม่แปลกที่เขาจะเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพน้ำท่วมปี2554อย่างที่คุณบอกว่าที่5แยกลาดพร้าวเนี่ยเมื่อวานที่บอกดูภาพแล้วน่ากลัวมันอาจจะทำให้ย้อนเห็นภาพในอดีตเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโหท่วมหนักเลยทีเดียวนะคะแต่นี่คนที่ดูแลเรื่องสถานการณ์น้ำลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ก็ยังคงยืนยันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี2554พลเอกประวิตรบอกว่าแค่ฝนตกชุกน้ำเหนือไหลลงภาคกลางแล้วก็ลงไปในพื้นที่ภาคกลางและน้ำไม่ท่วมหนักนะคะกำชับกรุงเทพมหานครและแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องน้ำนะคะว่าให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกที่พูดซ้ำหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับว่า54เนี่ยไม่ซ้ำรอยแน่ๆนะคะครับอันนี้น่าจะเป็นบริเวณพื้นที่เคหะบางบัวไหมค่ะใช่นะฮะเคหะบางบัวนะครับโซนี้คุณดาวีไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดบ่อย น้ำคือพื้นที่มันก็ต่ำนะฝนตกน้ำมันก็ขังนะครับระบายช้าแล้วก็เมื่อสักครู่มีคลิปภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพเขาไปพยายามเก็บขยะที่ไปอุดตันเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวดูครับเขายกสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาจากบริเวณที่เป็นทางระบายน้ำนะครับคือเราเจอแบบนี้ทุกปีผู้ว่าราชการกรุงเทพทุกคนเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็คือภาพแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าสมัยไหนก็เจอผ้าห่มบ้างแหละเตียงนอนบ้างแหละไปอุดตันทางระบายน้ำแล้วต้องยกต้องหามกันขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าไม่ค่อยเข้าใจฟิลเท่าไหร่ที่ไปทิ้งผ้าห่มทิ้งเตียงนอนลงแม่น้ำ อะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะครับขยะอุดตันตอนนี้ในกรุงเทพเขาได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานเพิ่มแล้วนะครับเพียงแต่เครื่องสูบน้ำจะไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมถ้าไปเจอขยะปริมาณอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ขณะนี้นะครับไอเดียของกรุงเทพคือถ้าบริหารจัดการให้คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบดีขึ้นได้ก็จะสามารถนำน้ำส่วนหนึ่งดึงลงอุโมงค์ได้ครับนำน้ำจากลาดกระบังมาลงอุโมงค์ให้มากขึ้นเป็นรูปแบบเดิมที่วางไว้แต่จัดลำดับความสำคัญในการระบายค่ะส่วนคลองพระขนงเขตพระขนงปัจจุบันนั้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะคะหากน้ำจากเขตสวนหลวงและเขตประเวศไหลลงมาที่พระขนงได้เร็วขึ้นน้ำจากลาดกระบังนั้นก็จะไหลลงมาด้วยเช่นเดียวกันครับในมุมมองของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเรียกได้ว่าหลายภาคส่วนนะออกมาแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของฝ่ายการเมืองเองก็มาพูดถึงเหมือนกันอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็ลงพื้นที่นะเหมือนดร.เอเนี่ยบ้านอยู่ลาดกระบังใช่ไหมเอคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนแล้วก็คุณสกลทีคือหลายๆท่านเนี่ยที่เคยลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมเองเนี่ยก็เนี่ยแหละออกมาแล้วก็มีไอเดียมีอะไรต่างๆที่นำเสนอนะคะอย่างฝ่ายค้านเมื่อวานเพื่อไทยเองเขาก็แถลงคุณปราบประสบสุรสวัสดีก็พูดถึงในเรื่องของการที่แบบให้ไปเอาเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยมาใช้ทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็วางเรื่องการเมืองลงไว้อย่าเอาเรื่องน้ำเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองเหมือนกับว่าอย่ามาแย่งชิงพื้นที่เรื่องการเมืองอะไรกันเถอะก็คือช่วยประชาชนกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะแหมแต่ในเชิงแท็กติกปัญหานี้เนี่ยมันพ่วงการเมืองได้ดีนักะนะครับลาดกระบังเนี่ยอย่างที่บอกครับหนักสุดเลยน้ำขังมาเกือบสัปดาห์แล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจำไม่ผิดวันนี้วันที่6นะครับยังไม่แห้งเลยแล้วฝนก็ตกมาเติมเรื่อยๆอีกคลองหลักที่ใช้ระบายน้ำเขตลาดกระบังอย่างคลองประเวศบุรีรมย์น้ำในคลองก็เกินค่าวิกฤตครับส่งผลต่อเขตลาดกระบังโดยตรงที่ต้องใช้คลองนี้ผันน้ำออกจากพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้เขาจัดรถสนับสนุนช่วยเหลือรับส่งประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม3จุดในพื้นที่นะครับก็คือซอยจินดาซอยลาดกระบัง52นะครับอีกจุดนึงก็คือหมู่บ้านภูนศิลธานี3อยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า64และจุดสุดท้ายคือซอยโรงเรียนมาเรียไลถนนประชาพัฒนานะครับน้ำท่วมยังสาหัสอยู่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางกรุงเทพก็เลยจะพยายามกำจัดขยะอะไรต่างๆนานากันนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเพราะว่าในพื้นที่เขตลาดกระบังเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนก็ตกอีกตอนเย็นฝนตกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ตกนานด้วยตกหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าเป็นห่วงว่าปริมาณน้ำจะเป็นยังไงตอนนี้ชวนไปดูสถานการณ์น้ำกับคุณพัทรพรตั้นงามนะครับเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับคุณพัทรพรเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นค่ะคุณอุรชัยคุณดาวีคะช่วงเช้าวันนี้ถือว่าระดับน้ำเนี่ยยังลดลงไม่มากนักนะคะหลังจากที่เรามาสำรวจกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วค่ะตอนนี้จุดที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยก็คือบริเวณด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจุดนี้ค่ะถ้าไปดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะจะเห็นได้ค่ะว่าบริเวณหน้าสถาบันการศึกษาเนี่ยค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมถนนทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ฝั่งที่เรายืนรายงานกันอยู่เนี่ยค่ะระดับน้ำมีไหลเข้าไปภายในรั้วของสถาบันการศึกษาด้วยนะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนฉลองกรุงค่ะอยู่แขวงลำปลาทิวอยู่ที่เขตลาดกระบังนะคะจะเห็นได้ว่ารถยนต์หลายคันพยายามวิ่งไปเลนขวาสุดค่ะซึ่งระดับน้ำอาจจะตื้นนะคะกว่าฝั่งที่ติดกับริมฟุตบาทค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อาจจะต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าเรียกว่าลาดกระบังยังเป็นพื้นที่น่าห่วงอยู่นะคะเพราะว่าจากการวิ่งสำรวจตะเวนเนี่ยถนนหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ามหาวิทยาลัยหรือว่าถนนหลักทางด้านหัวตะเข้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นถนนหลักของลาดกระบังเองด้วยที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครออกไปทางฉะเชิงเทราได้น้ำเนี่ยแผ่ท่วมกว้างนะคะประมาณความยาวระยะทางประมาณ10กิโลเมตรได้ค่ะสถานการณ์แบบนี้อาจจะต้องติดตามดูค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูเหมือนกันว่าทางชลประทานนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยลงพื้นที่มาอย่างที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เป็นสถานีสูบน้ำหลักค่ะที่จะต้องรับน้ำจากคลองประเวศนะคะซึ่งอยู่ฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องผันออกไปพื้นที่ด้านนอกเพื่อให้ไหลออกไปยังแม่น้ำบางประกงนะคะแน่นอนว่าความยากลำบากก็คือตอนนี้น้ำของฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่ะก็เต็มอยู่ด้วยน้ำฝั่งนอกกรุงเทพที่เลยไปออกจากกรุงเทพเนี่ยก็เต็มอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำจะผ่านไปลงแม่น้ำบางปะกงได้ต้องใช้ระยะเวลานะคะ
อธิบดีกรมชลบอกว่าต้องดึงน้ำจากนอกกรุงเทพค่ะออกไปลงแม่น้ำบางประกงก่อนถึงจะมาดึงน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ที่อยู่ฝั่งกรุงเทพเนี่ยให้ไหลตามออกไปได้แล้วก็จะช่วยลดสถานการณ์ที่คลายในฝั่งของโซนลาดกระบังที่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะไปฟังเสียงอธิบดีค่ะคืออย่างที่เรียนว่าวันนี้จากข้างนอกสถานีสูบเนี่ยก็น้ำก็ค่อนข้างสูงแต่ทำยังไงถ้าเราพร่องน้ำที่ข้างนอกสถานีสูบนี้ให้ลดได้เร็วขึ้นนะครับโดยออกไปน้ำบางประกงนะครับหรือว่าออกอย่างคลองชายทะเลหรือว่าออกไปอ่าวไทยเนี่ยถ้ายุบเราก็เอาน้ำจากข้างในประตูสถานีสูบน้ำประเวศนี่แหละออกไปเติมนะครับก็เหมือนกับเอาคลองเดินไปทำเป็นแก้มลิงนั่นแหละค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับแนวทางที่พยายามจะแก้ปัญหาในการทำงานข้ามหน่วยงานข้ามจังหวัดค่ะข้ามหน่วยงานก็คือกรุงเทพมหานครประสานร่วมกับทางกรมชลประทานนะคะข้ามจังหวัดก็คือการระบายน้ำขอบกรุงเทพมหานครแบบนี้ค่ะโซนตะวันออกเพื่อจะดึงออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณอนุชัยคุณนาวีถ้าทำไม่ได้เนี่ยน้ำมันเยอะแบบนี้ค่ะกรุงเทพมหานครต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะก็จะมีการสูบน้ำระบายออกไปทางด้านใต้ก็คือผ่านคลองสำโรงแต่ว่าน้ำก็เต็มอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นทางออกที่เป็นไปได้ก็คือต้องระบายน้ำสูบออกไปทางคลองพระโขนงนะคะแล้วก็ให้ไปออกทะเลที่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณพัฒราพรคะเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติเองก็ได้มีการแถลงเหมือนกันมีข้อห่วงใยหรือมีความกังวลอะไรต่อสถานการณ์น้ำท่วมณปัจจุบันบ้างคะถ้าถามอาจารย์ชัชชาติถามท่าทีเอาเรื่องสถานการณ์ก่อนนะคะห่วงแน่นอนก็คือเรื่องของฝนที่ตกหนักลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะยังไม่ทันที่กรุงเทพเนี่ยจะรับน้ำเหนือหรือไม่นะคะยังไม่พูดแค่ประเด็นน้ำเหนือเอาแค่ประเด็นฝนที่เกิดในกรุงเทพก่อนก็ถือว่าหนักแล้วนะคะสำหรับช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีผลทำให้สถานการณ์เนี่ยเกิดภาวะน้ำล้นคลองเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำล้นคลองแบบนี้ละค่ะสิ่งที่กทม.ห่วงที่สุดคือตอนนี้น้ำมันล้นจะทำอย่างไรที่จะพร่องน้ำให้ลงออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดค่ะถ้าพูดถึงโซนของลาดกระบังหรือว่าคลองประเวศบุรีรมย์ในโซนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆก็อยู่กับใกล้กับแม่น้ำบางปะกงค่ะมากกว่าใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าจากจุดนี้กว่าที่น้ำถ้ากรุงเทพบริหารจัดการเองเนี่ยกว่าที่น้ำจะเดินทางไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ระยะเวลาประมาณห่างกันเนี่ยก็คือประมาณ40กิโลค่ะเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยก็คือต้องให้กรมชลมาช่วยในการดึงน้ำออกไปทางแม่น้ำบางปะกงแต่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำฝั่งกรุงเทพหรือฝั่งนอกกรุงเทพน้ำเต็มการระบายน้ำก็ออกไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นออกทางคลองพระโขนงไปสมุทรปราการอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่น่าจะทำได้แต่ว่าระยะทางมันใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นน้ำจากบนถนนที่ท่วมอยู่เนี่ยกว่าจะไหลกลับลงไปคลองอีกแล้วจากคลองก็ออกไปตามสายน้ำทางคลองพระโขนงก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะคุณพัทราพรครับผู้ว่าเนี่ยกล่าวถึงความยากบ้างไหมคือในช่วงเวลานี้เนี่ยเราเห็นว่าผู้ว่าชาติชาติเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์สองฝั่งแล้วนะครับในแง่ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ค่อยจะพึงพอใจกับการบริหารน้ำก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์คลาสสิกเลยผู้ว่ามีพูดคุยกันบ้างไหมครับว่าแหมเรื่องของการประสานงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างไรมีติดขัดอะไรไหมครับค่ะถ้าฟังจากทางคุณอุรชัยคุณอวีเนี่ยแน่นอนกระแสมาหนักนะคะว่าการประสานงานข้ามหน่วยงานหรือแม้แต่การถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่มีใครพยายามที่จะปล่อยน้ำเข้ามาในกรุงเทพหรือเปล่านะคะหรือว่าได้รับความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนประเด็นนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกชัดนะคะว่าไม่อยากให้มองเป็นประเด็นการเมืองค่ะแล้วก็การทำงานข้ามหน่วยงานเนี่ยก็ถือว่าร่วมมือกันได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานที่จะต้องประสานความร่วมมือกันเนี่ยไม่ใช่แค่จุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างโซนของประเวศบุรีรมย์เท่านั้นค่ะถ้าดูตั้งแต่แรกเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนเนี่ยโซนของรังสิตเนี่ยตรงจุดนั้นคลองรังสิตที่ไปคาบเกี่ยวกับพื้นที่ปทุมธานีค่ะตรงจุดนั้นเกี่ยวข้องกับกรุงเทพด้านเหนือหรือว่าโซนของกรุงเทพด้านคลองเปรมประชากรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หลักสี่ดอนเมืองสายใหม่เนี่ยค่ะและระบายน้ำออกไปสู่คลองรังสิตและออกสู่เจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าก็เป็นความร่วมมือเหมือนกันว่าสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะประสานร่วมกับกรมชลประทานนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะว่าโจทย์จริงๆคือเรื่องน้ำฝนที่ตกลงมาในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะที่กทม.กำลังเผชิญกับสถานการณ์หนักอยู่
แล้วข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมาที่ดิฉันตรวจสอบกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็พบนะคะว่าคลองที่เราบอกว่าน้ำมันล้นคลองเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงมีจุดวิกฤตอยู่ถึง44จุดเลยนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น้ำล้นคลองกันมาเนี่ยต่อเนื่องเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะที่เราทำข่าวมาเกาะติดกันมานะคะคุณอุดรชัยคุณดาวีคะครับขอบคุณคุณพัทราพรนะครับขอบคุณค่ะนี่แหละอย่างที่บอกนะว่าก็ยังเป็นความท้าทายและเป็นโจทย์อย่างที่บอกบางคนเขาก็บอกว่าถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองแหละเพราะว่าที่คุณอุดรชัยบอกว่ามันก็ต้องมีคนที่พิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาคนกรุงเทพมหานครก็มีความหวังกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่พอถึงสถานการณ์จริงๆเนี่ยการลงพื้นที่ของคุณชัดชาติบ้างละหรือว่าการทำงานเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็ต้องอิงหลายสถานการณ์และนี่แหละมันก็มีความวิพากษ์วิจารณ์มีข้อเสนอแนะมีอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงแล้วมันต้องประสานเยอะนะครับต้องประสานหลายหน่วยงานช่วงก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเราก็เคยเล่าให้ฟังเป็นระยะว่าอำนาจของผู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ครอบจักรวาล นะครับแต่ละนโยบายที่คลอดออกมาเนี่ยหลายนโยบายจะต้องบริหารผ่านการประสานหน่วยงานอื่นไปหยิบจับเอาอำนาจของหน่วยงานอื่นยืมมือเขาให้เขามาช่วยเหลือทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับเรื่องของน้ำท่วมตามมาด้วยเรื่องของการจราจรติดขัดที่มักจะคู่กัน มันก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องใช้การประสานเยอะแล้วก็ท้าทายถ้าฟังจากคุณพัทราพรเมื่อสักครู่น้ำในปริมาณคลองตอนนี้ที่ยังวิกฤตอยู่เนี่ย44จุดเยอะนะแล้วโดยเฉพาะลาดกระบังที่คุณพัทราพรไปยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาน่าจะนับเอาตอนนั่งรถอะผมว่าประมาณว่ายังท่วมอยู่เกือบ10กิโลเมตร มันยาวมากเลยนะครับ10กิโลเมตรเนี่ยระยะทางก็ยังเยอะแล้วก็ปริมาณน้ำที่ยังขังอยู่มันก็อาจจะทำให้การเดินทางมันก็จะล่าช้าเหมือนกันนะคะถ้าคุณพัทราพรนับแม่นนะ10กิโลเมตรนี่โอ้โหมันกระทบชีวิตหลายครัวเรือนเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ